ท่านสดช่วงบ่ายครับช่องแฟนคลับลุงพลป้าแตนนะครับวันนี้มีทัวร์มาจากขอนแก่นนะแวงใหญ่นำโดยนายกเทศมนตรีสมบัตินะครับแล้วกับพี่น้องรวมคณะจะเดินทางไปนมัสการองค์พระธาตุพนมแต่แวะมาที่บ้านลุงพลที่กกอกกกอกก่อนนะครับตอนนี้ไทยรัฐกำลังไปสัมภาษณ์เดี๋ยวผมเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยนะครับกำลังไลฟ์สดนะครับทางไทยรัฐเมื่อวานเห็นตัวเป็นครั้งแรกเพปซีก็เลยอยากให้มาดูกำลังสัมภาษณ์นายกสมบัติอำเภอแวงใหญ่นะครับท่านลงไปหาป้าแตนแล้วเราคงรอดูข่าวทั้งช่องไทยรัฐนะครับเพราะฉันท่านนายกอยู่นะครับผมออกมาไกลก็เลยสัญญาณไม่ค่อยถึงเดี๋ยวกลับไปด้านหน้าก่อนเดี๋ยวไกลกันไปนะขอบคุณ34ท่านครับช่องแฟนคลับลุงพลป้าแตนผมนักข่าวก็ทยอยมาช่วงนี้เลยนี่ก็ช่องไปมันจะครูไทยรัฐน้องนฤทธิ์ที่ไปสัมภาษณ์นี่แหละคณะครับมาเยอะช่วงไปครับเมื่อไหร่บอกครับใครดีบอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับทุกคนครับโอ้เหมือนกันหมอผมมาประลักที่เลยนะบังในยูทูบเด้อตายเลยคุณเมื่อสักครู่ผมปิดเสียงไปนะครับเพราะว่าเพลงกลัวติดลิขสิทธิ์นะครับทีนี้กลับมาเพิ่มเสียงให้อีกนะครับทางไทยรัฐก็สัมภาษณ์คนในรถทัวร์เรียบร้อยแล้วก็ตำส้มตำของป้าจำลองขายดีสนุกสนานในพระเอกของไทยรัฐครับคุณน้องนฤทธิ์ สวัสดีครับส้มตำจาน20มีที่นี่ที่เดียวฮะในประเทศไทยอ
ขอบคุณ40ท่านครับช่องนี้ยังเล็กอยู่ก็มีคนดูน้อยแล้วครับผมสวัสดีพ่อโอ้มีพระมีพระเข้ามาด้วยมีพระเป็นคณะใหญ่เลยนะครับผมพระสามเณรบรรยากาศช่วงบ่ายคึกคืนนะครับผมหลายคณะเข้ามาลุงพลลุงพลแกไปเต่างอยฮะที่แรกบอกว่าไปเสียค่าไฟป่านนี้ยังไม่มานะเดี๋ยวผมแชร์เข้าไปในเฟซบุ๊กผมนะครับของบ่อหอมนะครับช่องแฟนคลับลุงพลป้าแตนช่องเดียวกันกับบ่อหอมนะครับเป็นช่องที่ทำขึ้นมาใหม่เพราะว่าช่องนั้นก็ยังใช้อยู่เหมือนเดิมครับแยกมาเพราะว่ามันติดขัดเรื่องมันสร้างรายได้ไม่ผ่านนะครับ